สวัสดีค่ะมินาซังคอนิจิวานาตี้ลักคุรักคุเดนาตี้ลักคุรักคุนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิว5ตัวจากคาวดี้ที่เหลือนะคะก็จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันค่ะซุปริซอตโต้กุ้งอร่อยได้ภายใน3นาทีเข้มข้นจังอร่อยรสชาติมีความเป็นซุปมะเขือเทศใส่กุ้งรสชาติละมุนละมุนเหมือนข้าวต้มดีเหมือนกันนะเนี่ยแนะว่ามันเบาๆอยู่ท้องไม่หนักมากเหมาะกับทานตอนเช้าดีนะคะตัวที่2คาวดี้บานาน่าวิปครีมเป็นกล้วยหอมแบบออกครีมๆเหมือนช็อกโกแลตเหมือนกันนะแต่มันก็เหมือนเนยหวานนะคะนึกว่ารสชาตินี้คนไทยน่าจะชอบนะมันออกหวานๆนมๆครีมถึงการรีวิวโซบะกันบ้างนะคะแต่ว่าจะรีวิวโซบะทั้งทีก็ขอทำซุปเครื่องเคียงด้วยละกันนะคะหั่นต้นหอมส่วนโคนเพื่อเอาไปย่างส่วนใบเพื่อเอาไว้ท็อปปิ้ง oh, no. หั่นสะโพกไก่ขนาดพอดีคำหมักด้วยสาเกประมาณ1ช้อนโต๊ะย่างหอมให้พอนิ่มย่างไก่บนกระทะเพื่อให้ได้ความกรอบเล็กน้อยเติมน้ำลงไป400 ml จากนั้นปรุงรสเมนซูยุโชยุมิรินน้ำตาลจากนั้นเรามาตั้งน้ำต้มเส้นโซบะกันค่ะเทน้ำร้อนออกแช่ในน้ำเย็นวิธีการทานก็คือคีบโซบะนะคะแล้วก็เอามาใส่ในน้ำซุปอย่างนี้นะคะแล้วก็อร่อยคือช่วงนี้นะคะโซบะออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะถือว่าเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะคะโซบะแล้วก็พวกข้าวสาลีอะไรพวกนี้ก็ออกมาเยอะมากเลยก็พอดีไปขับรถเล่นกับแฟนเนาะก็เห็นแบบว่าโซบะมันออกเราก็เลยอยากกินโซบะแล้วก็เลยแบบสั่งโซบะมาด้วยโซบะตัวนี้นะคะคือไม่ใส่เกลือเป็นโซบะล้วนๆเลยนะคะมันก็เลยแบบว่าทานแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพที่ทานเมื่อกี้นะคะเส้นก็แบบเหนียวนุ่มดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นโซบะเล็กๆมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบโอเคมากๆเลยอ่ะคิดว่าจะซื้อต่อนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถลองเช็คดูได้นะในร้านคาวดี้หรือว่าออนไลน์เขาก็มีขายนะคะไม่ได้ขายเฉพาะในร้านคาวดี้อย่างเดียวมาถ
ถึงตัวที่3ครีมอุนิพาสต้าซอสแน่นอนเราจะไม่ชิมแต่ซอสอย่างเดียวเราจะต้องผสมกับเส้นสปาเกตตี้ด้วยค่ะวิธีการทำก็ง่ายแค่ต้มเส้นสปาเกตตี้แล้วใส่โอลีฟออยล์คลุกเส้นและน้ำมันให้เข้ากันตักเส้นใส่จานและนำซอสมาราดเลยค่ะอาจจะท็อปปิ้งด้วยต้นหอมหรือสาหร่ายตัดมารีวิวพาสต้าอุนิกันต่อค่ะหอมมากมันต้องอร่อยแน่เลยคือเมื่อกี้ตอนฉีกซองมันเหลือติดซองนิดนึงก็แบบจิ้มดูอร่อยดีเลยอ่ะบ้านเราใช้ช้อนกับซ่อมถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาใช้บางคนใช้ตะเกียบนะดีมากเลยนัวๆในปากมีความหอมมันของตัวอุนิแล้วก็ไม่รู้ว่าใส่เนยหรือเปล่าแต่ว่ามันมีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนมีเนยมันมีความรู้สึกหอมๆครีมๆมันๆอยู่ในปากอะค่ะอร่อยตัวสุดท้ายแป้งจินบินทำเคปโอกินาว่าดูวิธีการทำแล้วก็ง่ายมากแค่ผสมแป้งกับน้ำดูส่วนผสมด้านหลังเขียนว่ามีแป้งสาลีน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงจินบินเป็นขนมดั้งเดิมของโอกินาว่ามีลักษณะคล้ายเค้กไอศกรีมน่าจะเข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาลองขนมหวานกันบ้างนะคะมันจะแบบเหนียวๆนุ่มๆจ้ะいただきますอร่อยดีนะมันหวานๆแต่ไม่ได้หวานโดดมากๆกินกับไอติมอร่อยตอนแรกคิดว่าเป็นเหมือนคล้ายๆขนมโตเกียวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่มันก็คือเครปหนามันเป็นเครปแบบนุ่มๆอร่อยอร่อยอร่อยคือมันหวานเหมือนน้ำตาลทรายแดงอะค่ะคือน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ของโอกินาว่าเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆนึกถึงโอกินาว่าญี่ปุ่นเพื่อนๆจะนึกถึงอะไรอะคะลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยบ้างนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวทั้ง5อย่างนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะวันไหนที่เมื่อไหร่นะคะที่เพื่อนๆมีโอกาสได้มาญี่ปุ่นนะคะก็อย่าลืมไปแวะร้านคาวดี้คอฟฟี่ฟาร์มนะคะไม่ได้มีแต่กาแฟอย่างเดียวนะคะก็มีขนมแล้วก็มีของกินอย่างอื่นมากมายเลยนะคะที่สำคัญมีของท้องถิ่นแล้วก็สินค้าเบ็ดตะเล็ดน่ารักมากมายเลยนะคะใครที่เป็นสายกินนะคะเน็ตก็แนะนำร้านนี้นะคะอย่าลืมลิสต์เอาไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามกันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้คราวหน้าจะมารีวิวสินค้าอื่นๆในญี่ปุ่นร้านค้าอื่นๆในญี่ปุ่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาเตเน